เอามิกกันได้ค่ะอย่างแรกเราก็ต้องเอาเนื้อก่อนเนาะเนี่ยวางก่อนชื่ออัลบั้มนี้ว่าอะไรนะชื่อ Ready for Love รอที่จะรักไอ้คล้ายๆจะบอกเป็นในๆว่าตัวเองพร้อมที่จะรักหรือเปล่าไม่ใช่พร้อมที่จะรักในสิ่งที่ตัวเองทำมากที่สุดคือเรื่องของการทำงานเพลงพี่ทาค่ะบางทีเนี่ยพี่ทารู้สึกไงบ้างที่เวลาแบบเขาหาแฟนกันมีกิ๊กทางอินเทอร์เน็ตจริงๆบางทีมันแอบน่ากลัวนะเคยเจอแบบว่าคนถูกใจในเน็ตไหมไม่เคยค่ะเจ๊จะบอกให้ทาฟังว่าคุณยูมัสจ้ะยูมัสเยอะๆกับพี่ตู่เขาเจอกันในเน็ตจ้าใช่สิใช่ป่ะใช่เขาเจอกันในเน็ตถ้าหากว่าเราอยากรู้ละเอียดกว่านี้ให้ทาช่วยพากลับไปหาคุณยูมัสกับพี่ตู่หน่อยได้ไหมได้ไปเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าเขามีอุปสรรคอะไรเคบับที่สวนจตุจักรโครงการ5กันต่อเลยค่ะนะคะเรียกเข้ามา You must kebab นะคะเนื้อ70นะคะไก่50บาทครั้งแรกค่ะอยากลองก็แปลกดีหอมกลิ่นซอสกลิ่นซอสกับเหมือนเครื่องเทศแต่มันจะขึ้นมาอร่อยฮะแปลกดีอร่อยอร่อยกันทั่วหน้าแล้วก็ลงลึกถึงการหมักเนื้อให้อร่อยกันดีกว่าค่ะว่าแต่สังเกตสาวท่าๆนะคะว่าหม่ำไม่วางมือกันเลยทีเดียวไม่คุณเอ๋ยใช้เนื้อส่วนไหนคะคุณพี่สะโพกค่ะทำไมถึงต้องใช้เนื้อสะโพกพี่เพราะว่าเนื้อสะโพกมันจะนุ่มแล้วมันไม่เหนียวปล่อยให้สองสามีภรรยาก็ทำกันไปนะคะดิฉันก็จะยืนดูนะคะเป็นเนื้อขวางคอแล้วกันค่ะไม่ใช่ก้างนะไม่มีปลาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะหมักเอาซอสมะเขือเทศราดเลยเป็นงานโอเคอันนี้ผักชีป่นผักชีป่นพริกไทยลงไป yes แล้วเกลือป่ะคะ next yogurt yogurt โอเคสนุกมันสนุก meat milk yes all อันนี้นมแพะนะต้องเป็นนมแพะนะ mix แหมมันช่างโรแมนติกคุกเนื้อไปก็กินไป and how long this is one day ต้องเก็บในความเย็นโอเคพี่ตุ่มคะแล้วพี่สองคนเจอกันได้ยังไงก็คุยเอ็มกันไงแต่พี่จะคุยหลายประเทศเจอกันในเน็ตใช่ก็จะคุยไปแล้วตอนนี้เขาก็แชทกันอย่างสิเขาจะดูรูปภาพแล้วเขาก็จะเหมือนก็จะดึงเราเข้ามาจะขอแชทไงพี่ก็จะแบบปัดเขาออกเรื่อยๆเงี้ยอ๋อเหรอเพราะว่าเราจะคุยเรื่องงานไงเราไม่คือคนที่เราไม่ได้ติดต่อทำไมเข้ามาได้ยังไงทำไมเข้ามาอยู่เรื่อยๆโอ้ยสามเดือนพี่จิกอยู่นั่นแหละชอบเจ๊ตอนหลังก็เลยโอเคลองคุยดูลองคุยดูถ้าไม่ได้คุยแล้วมันเหมือนขาดอะไรไปนึกออกมั้ยเออเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ตุ่มคะหนูอยากรู้ว่าเวลาหนุ่มตุรกีเขาจีบสาวไทยเนี่ยเขาจีบยังไงเขาจะร้องเพลงว่าเออร้องเพลงจีบกันอุ้ยเต้นว่าแล้วก็ไปดูลีลาการเต้นจีบสาวของยิวมัดกันค่ะพี่น้องมาเต้นที่นี่เต้นอย่างเงี้ยเหรอว้าเอาเข้าไปลบหลังเขาแม่เรื่องแดนสาวสะทักก็บ่ยันแต่ถ้าเรื่องขายของเนี่ยต้องเอาใจช่วยกันค่ะว่าแล้วก็ตวงวิญญาณแม่ค้าหน้าเต่ากันเลยไปอย่างนี้ได้ยังเนี่ยพี่อีกสักครั้งหนึ่งให้มันโป่งๆขึ้นมาหลังจากหน้าแป้งเคบับจนร้อนได้ที่แล้วก็นำเนื้อที่สไลด์มาวางตามด้วยผักกาดหอมและมะเขือเทศค่ะจะราดด้วยซอสอะไรก็ได้แต่ที่นี่เนี่ยต้องผสมทั้งซอสพริกและซอสมะเขือเทศตามด้วยมายองเนสค่ะแล้วก็ม้วนห่อด้วยกระดาษเท่านี้ก็ได้เคบับสูตรตำรับหนุ่มตุรกีแล้วล่ะค่ะแป้งจะไหม้แล้วจ้าน้องหนูเอาห่อเข้าปากใจดีจริงๆค่ะทั้งยิ้มแย้มทั้งเอาใจชนสาวไทยตกหลุมรักอยากจะรู้จริงๆค่ะว่ามีดีอะไรถึงมัดใจสาวไทยของเราได้ลุงตุรกีเป็นคนปากหวานแต่แท้ที่จริงแล้วซ่อนเปรี้ยวไว้ข้างในจริงหรือเปล่าปากหวานจริงแต่ซ่อนเปรี้ยวนี่ไม่เป็นนะอ๋อเหรอ one take care okay take care you must I love you ลุงตุรกีชอบให้แฟนเอาใจใส่ใช่จริงไหมขี้หึงจริงจริงเหรอและโกรธง่ายแบบไม่มีเหตุผลโอ้ yes yes พี่ศึกษาเหมือนกันว่าเอ๊ะหนุ่มเขาเพื่อนจะบอกว่าคนตุรกีเนี่ยเป็นคนแบบซาดิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็ศึกษาไปแต่ก็
ไม่รู้นะมีความรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเราเราเสี่ยงเราเองคนอื่นพูดคนอื่นไม่ได้ไปเสี่ยงกับเราก็ลุยไม่สนใจแต่ก็ใช่ว่าความรักจะหวานแหววอย่างเดียวนะคะหลังจากส่งความคิดถึงนานกว่า6เดือนเจ๊ตุ่มได้มีโอกาสไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของยูมัสติตุรกีค่ะซึ่งทางบ้านเขาก็จะมีกฎเหล็กห้ามมีแฟนกับผู้หญิงที่เคยแต่งงานมาแล้วและการไปในครั้งนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยค่ะพี่ปิดบัง2เดือนแล้วพอเสร็จเจอเขาพี่ก็บอกนะ2เรื่องคือเรื่องอายุก็มากกว่าเขามากนะไม่ใช่แบบมากแค่4คือไม่เชื่อเราบอกเขาก็ไม่เชื่อบอกดูบอดี้อยู่รูปร่างดูหน้าตามันไม่ใช่อ่ะแล้วพอถามเรื่องว่าแต่งงานแล้วเขาก็นิ่งอยู่พักนึงพอเสร็จเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรเอานี้กันถ้าเกิดสมมุติพาเข้าบ้านเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ถามเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่แต่งแล้วก็อายุแก่กว่าประมาณ 3-4 ปีเขาว่าปกติเนี่ยเกิดมาก็ไม่เคยโกหกพ่อแม่เขาก็ถือมากเขาจะโกหก2เรื่องเนี่ยเพื่อเราวันนี้ไลค์ก็บอกพี่ตุ่มที่ไอ้ inside place บอกว่ารักจากข้างในฟังแล้วอยากจะกินเคบับเข้าไปทั้งก้อนเลยค่ะตอนนี้นะคะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ให้1กระเช้าค่ะงั้นจะว่าอีกตัวอีกทีไม่ได้นะความรักไม่มีในโลกเมื่อกี้นี้ยูมัสกับคุณตุ่มก็6พ่อแม่ใช่ไหมสองเรื่องมีวิธีรับมือไหมท้ามีสี่ท้าว่าต้องมีอันนี้ท้าไปสืบมาเองนะพี่รู้ไหมเขาจะไปสืบสอบเลยนะว่าผู้หญิงเนี่ยมีเคยแต่งงานมาแล้วจริงหรือเปล่าทางครอบครัวของผู้ชายใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือจะต้องเมคชัวร์อย่างหนึ่งต้องไปสืบว่าอย่าขาดกันแล้วอย่างแน่นอนอ่าทีนี้ก็ต้องอย่าแล้วล่ะเพราะเขาจดทะเบียนสมรสใหม่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้ต้องฝากบอกผู้ชายด้วยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีมันก็จะต้องมีคนที่ปลอกลอกยูมัสเคยเจอเหรอคะเขาเคยเจอมาคนนึงคือไปเอาเงินเขาหลอกเอาเงินใช่แต่ทีนี้เนี่ยพี่ตุ่มเนี่ยเจอพี่ตุ่มเนี่ยเขาน่ารักมากเขาก็มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยยูมัสเนี่ยเขาเคยชวนไปตุรกีเขาบอกว่ามาซี่เนี่ยเดี๋ยวเขาออกค่าตั๋วให้ยูบอกไม่ต้องถ้าฉันไปเดี๋ยวฉันออกเองนะเห็นไหมก็แฟร์นะอย่างนี้เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคนที่แบบรักใครแล้วรักจริงพี่ทาทาคิดแบบนั้นไหมคะคืออย่างคุณพ่อดิฉันเนี่ยดิฉันว่าคุณพ่อดิฉันรักคุณแม่มากและคุณพ่อเนี่ยก็จะพูดเสมอบอกว่าฉันจะดูแลเธอจนวันสุดท้ายว้าวและจำได้เลยว่าวันที่คุณแม่เสียเนี่ยเราก็ไปกราบคุณแม่เลยนะคะแล้วคุณพ่อก็เข้าไปแล้วเขาก็ไปกอดคุณแม่แล้วก็ลูบหัวแล้วก็บอกว่า see I told you I'll take care of you until the last day I love you beautifulไม่ว่าจะชาติไหนขอให้รักแล้วก็จริงใจต่อกันก็น่าใจน่าจะประสบความสำเร็จในความรักทุกด้านแต่ว่าของนี้ช่วงนี้ทาทาคงยังไม่ต้องเรื่องของความรักเอารักในงานที่ตัวเองทำจริงค่ะด้วยค่ะเราเป็นกำลังใจให้สนับสนุนน้องเนาะในเรื่องของการงานวันนี้ขอบคุณทาทาค่ะที่พาเราไปรับประทานเคบับแสนอร่อยค่ะขอบคุณค่ะเจ๊จะมีความลับของทาทามาบอกท่านผู้ชมทำไมทาทาถึงสดใสและดูผอมลงมีเคล็ดลับเดี๋ยวช่วงหน้าให้ทาทากลับก่อน